ทียรี่จู่อุทุมพรอวดโมเมนต์หายากกลับมาพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวอีกครั้งเป็นที่ทราบกันดีว่านักแสดงอย่างจู่อุทุมพรค่ะครั้งหนึ่งเคยแต่งงานกับนักร้องศิลปินชื่อดังอย่างเทียรี่เมฆวัฒนาไปทั้งคู่อยู่กินกันมา10ปีจนมีลูกด้วยกัน2คนคือเจนเมฆขลาและเจสซี่เมฆลูกชายแต่ทั้งคู่นั้นก็ต้องปิดฉากชีวิตคู่ลงและได้หย่าร้างกันเมื่อต้นปี2545โดยเทียรี่เป็นฝ่ายขอหย่าเองอ้างว่าไม่มีเวลาให้กับครอบครัวอย่างเพียงพอค่ะแล้วก่อนหน้านี้หลายคนอาจจะทราบกันว่าจู่อุทุมพรนั้นได้ออกมาเปิดใจถึงชีวิตลูกสาวแล้วก็ลูกชายวันนี้ที่โตแล้วนะคะว่าพร้อมบอกว่าถ้าก็อยากกลับไปเป็นครอบครัวเหมือนเดิมอยากแก้ตัวเหมือนกันก็ไม่ทำอะไรผิดแต่เดินคนละทางปัจจุบันก็มีความสงสารคุณเทียรี่ทำงานหนักสุขภาพก็ต้องทำกายภาพขาไม่ค่อยดีพ่อของลูกเราขอบคุณเขาที่มีลูกแสนน่ารักให้เราจะไปหาได้ที่ไหนได้พ่อพันแบบนี้ไม่ได้รู้สึกผิดแล้วรู้สึกเสียดายการตัดสินใจที่สุดโต่งของเราและพูดต่อว่าพี่จุ๋มบอกกับพี่เทียรี่ว่าวันใดที่เขาไม่มีคนดูแลแก่ตัวลงถ้าไม่สบายหรือเป็นอะไรพี่จุ๋มยินดีจะไปดูแลเพราะคิดไปคิดมาทั้งหมดในชีวิตเขาเป็นผู้ชายที่ที่สุดในชีวิตของเราค่ะต้องบอกเลยว่าเทียรี่แล้วก็จุ๋มอุทุมพรนั้นได้อวดโมเมนต์หายากนัดทานอาหารพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวอีกหนึ่งครั้งบอกได้เลยว่าอบอุ่นหัวใจแฟนคลับโดยงานนี้นะคะเจสซี่เมกลูกชายของทั้งคู่ก็ได้โพสต์โมเมนต์สุดอบอุ่นและระบุข้อความเป็นรูปอิโมจิหัวใจท่ามกลางชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายเอาเป็นว่าก็ต้องรอคู่นี้อัปเดตกันต่อไปค่ะว่าจะกลับมารักกันหรือว่าเป็นครอบครัวกันเดิมหรือเปล่าเอ่ย